ควบคุมที่ตชด.ภาค1จังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งในเรื่องนี้จากการที่มีคณะทำงานสืบสวนสอบสวนความผิดนะคะที่เกิดอาจเกิดขึ้นจากการชุมนุมเนี่ยณขณะนี้ซึ่งมีผู้ถูกควบคุมแล้วนะคะในการที่เตรียมการในการรับตัวผู้ควบคุมเนี่ยท่านพลตำรวจเอกอังสนานนท์ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมและมีการสั่งการไว้เรียบร้อยนะคะโดยสถานที่ที่เราจัดเนี่ยจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้นะคะโดยไม่ให้อยู่อย่างแออัดนะคะแล้วก็การดำเนินการทุกอย่างของตำรวจเนี่ยจะดำเนินการตามสิทธิมนุษยชนที่พึงมีนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะจากแพทย์กับพยาบาลประจำไว้แล้วนะคะจะมีการตรวจสุขภาพผู้ที่ถูกควบคุมตัวในสถานที่ที่เรากล่าวไว้นะคะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องอื่นๆนะคะทางท่านพลตำรวจเอกได้มีพลตำรวจเอกได้ทำหนังสือนะคะเรียนเชิญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะคณะกรรมการสิทธิผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะปปช.ค่ะรวมถึงสภาทนายความนะคะเข้าร่วมสังเกตการในการสืบสวนสอบสวนนะคะของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ณสถานที่ควบคุมตัวนะคะนอกจากนี้ค่ะยังได้เป็นเหมือนที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการดำเนินคดีกับตำรวจในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็การสอบสวนนะคะทางด้านของคณะที่ทำงานเนี่ยจะทำการสอบสวนโดยเร็วที่สุดนะคะนอกจากนี้ค่ะแล้วก็ความเป็นอยู่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการจัดอาหารนะคะครบทุกมื้อนะคะดูแลเป็นอย่างดีค่ะผมขอเรียนยืนยันถึงภารกิจของสอรสนะครับก็คือภารกิจในการบรรเทาระงับยับยั้งนะครับเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงนะครับแล้วก็ความสงบสุขของพี่น้องประชาชนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยที่สุดนะครับและจนถึงปัจจุบันนี้นะครับสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนะครับซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนะครับยังคงความศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับโดยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจทุกรายนะครับยึดหลักเมตตาธรรมนิติธรรมนะครับและดำเนินการด้วยมาตรการที่รอบคอบเหมาะสมนะครับซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการนะครับคือความสงบสุขของประชาชนและสถานการณ์จ